สวัสดีครับสำหรับท่านที่ติดตามบ้านเราดอททีวีนะครับวันนี้ทีเดียวมีคลิปอยู่ประมาณเรื่องประมาณ2คลิปเด็ก1เรื่องหรือ1เรื่องคำถามนะครับที่เป็นคำถามค้างเก่าจากบ้านเราดอททีวีนะครับลุงหมอพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็จุดที่ผลของพลังงานบริสุทธิ์จะมีอิทธิพลหรือว่าอยู่ใต้อิทธิพลก็คือเรื่องของสิ่งที่บันทึกในสมองตอนช่วงวัยนะครับมีงั้นถ้าผมอธิบายก็สไตล์ TTM นะฮะแต่ว่าผมก็อยากจะให้ทุกคนฟังการอธิบายจากคุณหมอแล้วก็ผมก็จะยกตัวอย่างหรือเอาสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยครับในโลกของเราเนี่ยในโลกของออนไลน์เนี่ยเข้ามาอธิบายให้ฟังให้ลุงหมออธิบายให้ฟังนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วมันมีผลต่อตัวเราอย่างไรในหนึ่งในระบบประสาทหรือหนึ่งในประสาททั้ง5เนี่ยนะครับเด็กที่อยู่ในจอเนี่ยผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะได้รู้เวลาที่เราเจอเด็กเวลาลุงหมอเตือนว่าอย่าตีเด็กอย่าใช้เสียงสูงอย่าออกไม้ออกมือนะฮะนั่นก็คือระบบเสียงแล้วก็ระบบสัมผัสทีนี้ไอ้ระบบประสาทมันมี5ตัวมันมีตานะครับมันมีรสชาติแล้วก็มันก็มีอะไรอะกลิ่นช่วงวัยเด็กเนี่ยสำคัญมากเลยทำไมลุงหมอบอกอย่าตีอย่ากล่าวโทษกันอย่าทำอะไรเด็กรุนแรงไว้ง่ายนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าหนึ่งในนั้นที่กำลังจะเปิดให้ดูเนี่ยผู้ใหญ่ไม่รู้หรอกครับว่ากำลังใส่อะไรให้กับเด็กแล้วเด็กก็ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลยในขณะที่ผู้ใหญ่ใส่ให้แล้วผู้ใหญ่ก็เห็นเป็นเรื่องตลกด้วยนะครับเรามาดูกันครับว่าธรรมชาติด้วยความไม่รู้เราเป็นเด็กเราโตมาก็ไม่รู้เรียนสาผู้ใหญ่แก่มาตั้งนานก็ไม่รู้ภาษาอีกดูนะครับดูจนกบคลิปเลยนะคลิปประมาณ3นาทีครับLook at me. Look at Mama. What are you doing now? The candy. Look at Mama.Hehehehe
taste the same. Did you get one? ที่เรียกว่าโคนลิ้นที่เราบอกว่าเนี่ยเราจะเลือกสรรธรรมชาติอย่างไรครับให้มันอยู่ในจุดที่ไม่ทำให้เด็กหรือไปข่มไปขู่ไปขืนเด็กกลับอีกอันนึงก็คือความจะบอกว่าความพอดีของธรรมชาติมันควรอยู่ตรงไหนในการที่เพราะตรงนี้เป็นจุดที่มันสำคัญมากสำหรับการบันทึกหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วทีนี้อันนั้นก็คือจุดที่สมดุลเรื่องหนึ่งคำถามจุดที่หรือจุดที่จะป้อนรสชาติให้เด็กตามช่วงวัยที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันควรป้อนอย่างไรให้ถูกวิธีตามหลักธรรมชาติแล้วกันครับนั่นคือคำถามโอ้ยคิดแทนเด็กได้ไหมครับอีกอันนึงอยากจะเริ่มมาตั้งแต่นู้นนะครับเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติน่ะตั้งแต่เริ่มคลอดออกมานู้นนะครับการที่จะส่งเสียงให้เด็กได้ยินเนี่ยผมพยายามบอกว่าเสียงระฆังก็ดีมันจะมีเสียงสูงเสียงต่ำระฆังเนี่ยเวลาตีมันเป้งทีเนี่ยกว่าที่คลื่นเสียงมันจะหยุดลงไปเนี่ยมันใช้เวลานานวิธีที่จะให้เด็กมีความจดจำดีหรือมาเรียนรู้เรื่องของเสียงมันก็ต้องใช้ระฆังระฆังนั้นเสียงต้องเป็นเสียงต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ถ้าเป็นคล้องก็คล้องใหญ่อย่างเงี้ยระฆังก็ระฆังใบใหญ่ๆก็กว้างโอเคไหมครับแล้วค่อย The human spine is made up of 24 spinal bones called vertebrae. The vertebrae are stacked on top of one another to create the spinal. แล้วก็ให้พอเวลาให้เด็กเขาคุ้นกับเสียงต่ำนะครับสักให้คุ้นอ่ะคำว่าให้คุ้นเนี่ยเราใช้เวลา3วัน5วัน1สัปดาห์ดีไหมประมาณนั้นครับเอาเสียงเดียวนะอย่าไปเสียงอื่นเข้ามาแทรกพอเวลาเราจะรู้จักปฏิกิริยาตอบสนองของเขาพอเวลาเขาได้ยินเสียงนี่ปึ้งหูตาเขาจะสว่างขึ้นมาทันทีประมาณนั้นครับก็ว่าตอบรับเสียงที่เรานำเสนอไว้ก่อนแล้วนั่นคือส่วนหนึ่งคือระบบความคิดมันจะลงไปในทางลึกแต่ทางลึกมันจะไปฝังอยู่มันจะไปฝังอยู่ทางด้านจิตวิทยาก็บอกว่า subconscious จริงๆมันเป็นสมองในส่วนที่มันยังอ่อนๆเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปโดยธรรมชาติด้วยเสียงแต่มีข้อแม้นะฮะว่าอย่าใช้เสียงแรงเป้งเนี่ยอย่าทำค่อยๆปึ้งเพิ่มระดับเสียงได้ปึ้งเพิ่มความแรงอ่ะระฆังใบเดียวกันน่ะแต่เพิ่มความแรงก็ไปให้มันยาวเงี้ยตรงนี้เด็กจะมีความคิดที่ลุ่มลึกมากเพราะมันฝังในสมองส่วนในส่วนลึกเลยจะเรียกว่าภาษาแพทย์เนี่ยจะเรียกว่าพิทูตารีก็ว่าได้นะหรือถ้ามันไม่ดีอ่ะเสียงที่มันสั่นรัวไม่ดีผมจะบอกว่านั่นคือหลุมดำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะไงก็ตามก็ขอให้นำเสียงนี้ไปก่อนนะครับเอาล่ะกลับมาเรื่องของข้ามขั้นตอนเลยมันเป็นปากเลย
มาเป็นลิ้นประสาทสัมผัสส่วนลิ้นเนี่ยที่เห็นอากับกิริยาของเด็กเนี่ยฮะแปลว่ามีความแตกต่างจากที่เคยดื่มกินมาก่อนเห็นไหมถ้าหากว่าเริ่มให้เขาได้รับรู้รสชาติตั้งแต่แรกเช่นแต่ดูดนมแม่ทีนี้เด็กบางทีคุ้นเคยกับการดูดนมแม่ปีนึงก็จะไม่ยอมหยุด2ปีก็ไม่หยุด2ปีขึ้นไม่หยุดแม่ทำไงต่อเอาสีมันขมๆเนี่ยเขาเรียกอะไรนะไอ้ขมๆที่สุดบอระเพ็ดยังไงมาทาที่หัวนมเนี่ยหรืออะไรก็ไม่รู้ที่มันขมทาหัวนมพอเวลาเด็กเข้ามารสชาติตัวนี้มันต่างจากเดิมๆเท่านั้นนะฮะประสาทของเขาจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันมาในลักษณะที่ผิดเป็นปกติคือปกติเกิดมาก็ดูดนมแม่รู้รสชาตินู่นโอ้โหหลับตาปุ๊ยเลยนะมีความสุขพอเวลามันเจอของของปุ๊บมันสะดุดคำว่าสะดุดตรงนี้ถามว่ามันดีไหมถ้าผมคิดเองนะผมกลับมาบอกว่าดีเพราะอะไรสมองมันเริ่มรับรู้ความแตกต่างนี่ความแตกต่างในเรื่องของรสมันพอเราไปรับรู้พอเราเกิดความแตกต่างปุ๊บมีการคิดเปรียบเทียบมันจะเกิดการเปรียบเทียบในทีของธรรมชาติความแตกต่างเสียงก็เหมือนกันเดิมเรานำเสียงที่เป็นธรรมชาติปื๊ดดูดนมแม่ก็ธรรมชาติมาปื๊ดเห็นไหมครับเจอของใหม่ปุ๊บแตกต่างไม่เพียงแต่เปรี้ยวอย่างเดียวนะขมก็ต้องให้เขาลองหวานก็ต้องให้เขาลองเค็มก็ต้องให้เขาลองเฟื่องก็ต้องให้เขาลองสรุปมนุษย์รุ่นพ่อรุ่นแม่ดื่มกินอะไรมาก็ให้เขาลองหมดลองในลักษณะเกิดความเข้มข้นเลยนะเขาจะมีมิติความคิดหลายมิติอยู่ที่เดียวกันนี่แหละคือประสาทมันมหัศจรรย์มากยิ่งรสชาตินี่มันดูดดื่มมากนะรสชาติคือน้ำลายเนี่ยมันจะดูดดื่มมากไปกว่าการมองเห็นเพราะนี่มันตอบสนองทันทีใดการมองเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยบางคนมันไม่เร้าอ่ะยิ่งมองสิ่งที่นิ่งไม่เร้ามันต้องมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตามีเสียงด้วยเคลื่อนไหวด้วยนะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ด้วยถ้าจะสั่งสอนเด็กทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวด้วยอารมณ์ของควบคู่กันนะฮะนั่นคือส่วนที่เป็นของเล่นของเด็กไปแล้วตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เด็กแสดงบทบาทอย่างนี้แปลว่าประสาทคือระบบความคิดความจำเขาให้ข้อแตกต่างถ้ามีความเข้มข้นมากเราดูแล้วว่าไม่อันตรายเป็นเรื่องของการเรียนรู้กับบอกว่าดีนะฮะส่วนพ่อแม่ที่เขาตลกปกฮาเนี่ยก็เขาคงจะไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าเป็นของเล่นกันแต่ความจริงก็ได้นะเด็กก็ไม่รู้หรอกว่าเราหัวเราะต่อกระซิบนั่นกับเด็กแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีนะจะให้ดีนะมันมีเด็กคนหนึ่งในนี้ร้องแป๊ร้องร้องแป๊ะเป็นขำขันไหมถ้าเป็นผู้ใหญ่นะจะใส่เข้าไปขำขันต่อเลยครับเด็กจะมีสองอารมณ์อยู่ในเชื่อมโยงเดียวกันจะเกิดสองอารมณ์ต่อเนื่องกันระหว่างเฮ้ยช็อกกับผมขออนุญาตก่อนนะคือจริงๆแล้วไม่อยากจะไปสวนคุณลุงหรือได้สวนคืออย่างนี้นะฮะฟังให้ทันนะครับเพราะว่าทีเดียมไปถามว่าง่ายๆเลยฮะทีเดียมกำลังจะถามว่าอันไหนที่เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆใช่ไหมครับเวลาลิ้มรสเมื่อกี้จับประเด็นลุงหมอกบอกว่าดีหมดเลยคำว่าดีหมดก็คือให้ลองหลายธรรมชาติของรสเสร็จปุ๊บลุงยังบอกอีกว่าให้มีความเข้มข้นของธรรมชาติรสด้วยจะดีมากนี่คือเรื่องของรสชาติก่อนหน้านั้นคือเรื่องเสียงแล้วลุงยังพูดอีกเรื่องของตัวตาก็คือตัวเคลื่อนไหวที่เดียมขออนุญาตให้ลุงอธิบายเรื่องของถ้าเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวที่เดียมขอสนับสนุนคือสัตว์ครับหมากระไก่นี่แหละครับได้นี่เรื่องสัตว์จะเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงมานกร้องไก่ร้องแมวร้องหมาร้องจับด้วยสัมผัสด้วยเงี้ยแล้วก็เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนต้นไม้ทีเนี้ยต้นไม้ใบหญ้าก็พวกกลิ่นไงดอกนี้นะมันเป็นกลิ่นนี้นะให้เขาลิ้มรสกลิ่นไปกลิ่นดอกบัวกลิ่นดอกกระดาษก็ค่อย
เชื่อมเข้าไปนี่ดอกบัวก็สอนไปด้วยทีเดียวกันสอนไปด้วยสอนด้วยผันภาษาเนี่ยก็เรียกชื่อเสียงนั่นนะครับเข้ามาใช้กันนะฮะต่อเขาพอเวลาได้พวกก็ให้ภาษาเข้าไปขมเขาก็จะรู้ว่าขมเป็นยังไงนะเพราะผู้ใหญ่ไม่ต้องลิ้มรสพวกนี้มาก่อนทั้งหมดด้วยลีลาต่างถ้าผู้ใหญ่ประกบเรื่องการสอนด้วยเนี่ยจะอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเด็กวัยแรกๆเนี่ยสำคัญมากๆ กับคนสอนเพราะฉะนั้นคนสอนต้องลึกซึ้งอ่ะเลี้ยงเด็กทุกวันเนี้ยเลี้ยงให้โตมันง่ายมากเลี้ยงให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติเนี่ยมันต้องเนียนนะต้องเข้าใจจริงจริงแล้วจะได้เด็กดีๆมีลุงหมอกมาแนะนำนี่ครับเมื่อกี้ก็คือว่าก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ลุงหมอกบอกว่าให้ดูรีแอคชั่นของเด็กถ้าเด็กโยนตัวไปในทางบวกให้เติมเลยเติมพอเด็กช็อกเมื่อกี้จะมีอยู่แค่2เคสที่เด็กช็อกครับลุงคือพอช็อกปุ๊บให้ดึงกลับมาเลยเพราะว่าช่วงจุดที่เด็กไปรับรสความเข้มข้นของธรรมชาติที่มันเป็นรับรสเนี่ยมันเข้มข้นสูงเนี่ยอันนี้แหละครับคือตัวบันทึกใช่เสร็จปุ๊บลุงหมอกบอกว่าให้มีความหลากหลายของรสมีความหลากหลายของการสัมผัสมีความหลากหลายของเมื่อกี้บอกเสียงนี่ขอให้เสียงเดียวก่อนให้ลุ่มลึกเข้าไปก่อนใช่นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีทั้งแนวตั้งแนวรากตรงนี้ฟังหลายๆรอบนะครับทุกผู้ใหญ่จ๋าฟังหลายๆรอบทีนี้สิ่งที่ไม่อยากจะให้เด็กกระทบคือความเจ็บครับความเจ็บนี่ไม่มีใครชอบอ่ะนะเจ็บเขาก็ร้องไห้เจ็บไปเนี่ยตัวนี้ฮะจะเป็นตัวที่มาหักล้างสิ่งที่เป็นธรรมชาติเมื่อกี้เนี้ยมันจะมาหักล้างในความเจ็บจะลบไปเยอะมากเลยมันทำให้เจ็บหนึ่งทีด้วยการตีด้วยการเท่มๆแทงซึ่งถ้าเขาไปสลดเขาเองล้มเองเจ็บเองเรารีบโผกอดนะฮะรีบโผกอดเลยถ้าเขาชนโต๊ะชนเตียงต่างๆต้องรีบกอดไว้ก่อนเอาให้แน่นติดตัวส่วนมากตกใจลุงส่วนมากตกใจแล้วก็ร้องบ้าเด็กด้วยใช่ครับแล้วก็ว้ายว้ายใช่นั่นแหละครับลุงอย่าทำนะอย่าทำสะกดตัวเองให้ได้ไม่งั้นเด็กมันจะวินิจฉัยไม่ออกมันคืออะไรสุดท้ายจะกลายเป็นทำให้เด็กกลัวไปเด็กก็จะตามเสียงผู้ใหญ่ไปด้วยใช่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 ลุงครับอยากให้อันนี้คือเรื่องเผินๆเรื่องทั่วๆไปแต่อยากให้ลุงเล่าว่าทำไมช่วงวัยของเด็กจึงมีการตอบสนองต่อธรรมชาติที่สูงมากสมองช่วงนี้เป็นยังไงครับลุงมันดูดมากเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะสมองมันยังว่างอยู่ยังไม่มีอะไรไปปะปนเปื้อนปนมากจนเกินไปนักไม่ต้องหาค่าเฉลี่ยมากไงครับมัน1 2 3 4 5เป็นลำดับมาเงี้ยมันเหมือนกับพับผ้าเรียงเอาไว้คนไหนที่มีระเบียบของการสอนอย่างนี้10สุดยอดมาเด็กรุ่น3ขวบเนี่ยโหเอาให้อยู่ค่อยๆ3ขวบ5ขวบเนี่ยเอาให้อยู่พอเวลาเด็ก3ขวบแล้วจะโต้ตอบผู้ใหญ่ได้แล้วใช่มั้ยถามไปทีก็โต้ตอบมาทีถามทีก็โต้ตอบมาทีก่อนถึง3ขวบนี่แหละครับนะในระหว่างนี้จริงๆเนี่ยไม่รู้พอเวลารู้สึกตัวนี่ก็พอเวลาเขานั่งได้อย่างนี้ดีกว่าดื่มกินอะไรต่างๆได้นี่ตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับแต่เรื่องเสียงตอนนี้เขากำลังนอนแบบเบาครับเรื่องเสียงจอนะลุงโอ้โหยุคนี้สมัยนี้อันตรายนะอันตรายนะลูกหลานเอ๋ยบอกให้ทราบไว้เรื่องจอพยายามอย่าให้เข้ามานะครับโตแล้วค่อยโตขึ้นมาหน่อยค่อยให้เข้าไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะไม่รู้หรอกครับบางทีเด็กเล่นโอ้ยเขาเล่นสนุกของเขามันก็ไม่มารบกวนผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ก็ชอบที่ไหนได้นะ เป็นลูกเป็นหลานของมือเครื่องมือนั้นเลยก็สรุปนะครับประมาณว่าให้มีความหลากหลายของถ้าเป็นรสชาติก็รสชาติแล้วก็ให้มีความเข้มข้นสูงนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องดูรีแอคชั่นของเด็กด้วยเพื่อประกอบให้เขาเป็นไปในทางบวกคือดึงความรู้สึกเขาขึ้นไปอีกเมื่อความรู้สึกเขาดูว่ามันจะดาวปุ๊บดึงเขาขึ้นไปในขณะที่เขารีแอคชั่นรสชาตินะครับแล้วก็การสัมผัสก็ให้สัมผัสความหลากหลายด้วยแล้วก็มีความเข้มข้นด้วยในคราวเดียวกันแล้วก็เรื่องของเสียงลุงหมอกนำเสนอว่าอันนี้ยังให้เป็นเสียงเดียวโทนเดียวก่อนแต่ให้มีความลุ่มลึกชั้นถ้าเป็นเสียงนี่เมื่อกี้ลุงบอกให้เสียงระฆังใช่ไหมฮะใช่โอเคส่วนเรื่องของสีเนี่ยก็ไม่ผมว่าก็ตัดไปเลยครับให้เป็นเรื่องของสีธรรมชาติ
ม่ใช่สีจากหน้าจอโทรทัศน์ที่ว่ากันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคุณผู้ใหญ่นะครับที่มีลูกมีหลานหรือว่าไปถ่ายทอดวิธีคิดหรือว่าอย่างไรก็ตามเห็นน่าจะไปในกรอบของธรรมชาติแบบนี้ก็คิดว่าจะทำให้การบันทึกตามช่วงวัยของเด็กเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าบ้านเราทีวีก็ให้ความสำคัญกับเด็กหลังมกราคมปี37นะครับแนวทางนี้ขอสรุปไว้เลยว่ามันเป็นแนวทางธรรมชาติไม่ใช่จิตวิทยานะครับไอ้วิชาจิตวิทยาเนี่ยมาใช้มันแทบจะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตวิทยาเนี่ยมันผมว่ามันไม่ได้นะผู้ใหญ่คนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายๆมันต้องมีธรรมชาติในตัวเองที่ชัดเจนร่วมลึกในธรรมชาติที่ตัวเองมีอยู่ที่จะซัพพอร์ตให้กับเด็กที่ต้องเกิดมาไปตามไว้ธรรมชาติของเขาเนี่ยให้มันมิกซ์เข้าหากันได้อย่างดีเพราะนักจิตวิทยาทั่วไปก็มาเรียนเรื่องจิตวิทยาตอนที่โตแล้วเรื่องธรรมชาติพื้นที่ดำเนินมาเนี่ยไม่มีกันมันก็เลยต่อเข้าไม่ติดระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กโอเคไหมครับงั้นเน้นหนักเรื่องธรรมชาติบ้านเราดนทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเน้นแค่ตรงนี้เองครับโอเคครับครับเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวนี้น่าสนใจมากผมก็ทึ่งมากเลยครับจะดูกันก่อนนะครับดูคลิปนะครับบอกว่าชื่อคลิปก็บอกคำล่ามาหาพ่อนะครับเราไปดูกันครับแค่เขาส่งเสียงแค่เองคนมาบื้อบาดอย่างนั้นโอเคนะครับกรณีนี้ผมเป็นคนที่พูดว่ามนุษย์ที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมาจากสัตว์วิวัฒนาการมาจากสัตว์นะครับสัตว์ตัวเล็กน้อยมันก็เติบโตมาเรื่อยจนถ้ามาถึงสัตว์ใหญ่ก็คือช้างเนี่ยครับช้างนี่สัตว์ใหญ่สัตว์ทางบกก็ถือว่าช้างนี่ใหญ่ที่สุดแล้วแหละแล้วก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีประสาทจมูกได้อย่างสุดยอดมากนะครับแล้วเขาก็จะมีเรื่องหูกลางเริ่มเทิมสังเกตนะฮะถ้าหากว่าช้างเขามีความสดชื่นนะหูเขาจะไม่หยุดนิ่งก็จะปัดเป่าก็จะสนุกกับเขาแหละครับแล้วก็ชูงูคืออะไรต่างๆนั้นขึ้นมาก็สดชื่นของเขาเองเอาหลักกลับมาถึงคนถ้าเป็นชาวต่างประเทศถ้าฟังเสียงนะฮะรู้มันจะออกเสียงคำล่านะความจริงก็เฮ้าเฮ้าเฮ้าไอ้ตัวเสียงเนี่ยกับหูเขาเนี่ยคลื่นมันผูกพันกัน
ลักษณะนี้พอจะพูดได้ว่าเป็น born to be ได้นะคือคนๆเนี้ยเขาจะมีคลื่นเสียงอย่าลืมว่าทุกคนคลื่นเสียงจะไม่เหมือนกันนะถ้าหากว่าจะวัดความถี่กันในลักษณะวันนี้ก็ยังพูดในคลิปว่าสเปกตรัมนะครับมันจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแน่ๆมันต่างอยู่นิดหน่อยทีนี้ไอ้ช้างเนี่ยเขามีประสาทหูที่ดีมากจมูกก็ดีมากเขาแย่งเนี่ยคือตาให้รู้ว่าช้างจะแย่เรื่องตาตานี่จะไม่ตานี่จะมองของใหญ่เห็นของเล็กเขาจะมองไม่เห็นเล็กๆจะมองไม่เห็นก็เรียกว่าอะไรห่างทีลอดตาช้างห่างลอดตาเลนคำว่าเลนแปลว่าสัตว์ตัวเล็กๆเวลามันผ่านตาข่ายเนี่ยห่างๆมันจะมองไม่เห็นโอเคไหมครับส่วนช้างเนี่ยทีคือเล็กจะมองไม่เห็นช้างจะบกพร่องเรื่องตาโอเคนะจมูกจะดีมากๆหูจะดีมากอธิบายเรื่องของจมูกเพียงแค่กลิ่นคนเนี่ยกลิ่นใครก็ได้ถ้าหากว่าอยู่เหนือลมนะห่างประมาณ10กิโลเมตรช้างจะรู้ว่ามันกลิ่นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะไปในป่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็จะมีทางด้านไปคล้องช้างจะเป็นเขมรจะเป็นอะไรก็ตามทีคนคนนั้นต้องไม่กินเนื้ออยู่อย่างน้อย15วันนะแปลว่าอยู่ในศีลกินในเจกินในธรรมคนนั้นจะคิดไม่ดีไม่ได้เพราะว่าความคิดเนี่ยมันจะถึงกันความคิดมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ฝรั่งคนที่ว่านี้ก่อนที่เขาจะเปล่งเสียงก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดมาก่อนเขาเปล่งเสียงเขาเห็นช้างเขาเปล่งเสียงโอ้ท่านก็โต้ตอบเลยโอ้ว้าวว้าวเหมือนกันนะลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบอลอีกอันนึงยิ่งหน้าพิเศษมากเพียงแค่โบกมือโบกมือเนี่ยช้างรับรู้ได้ขออนุญาตหน่อยได้ไหมเนี่ยต้องพูดลงเพราะว่าภาษาลูกหอกเนี่ยคนไทยรู้จักดีไหมช้างฮันนี่ที่เป็นช้างตัวเล็กๆนึกจะเป็น 2-3 ขวบเนี่ยฮะถูกรถบรรทุก10ล้อชนเขาก็เอาช้างที่ว่านี่ไปเฉือกเอาไว้ในเขาดินนะฮะเขาดินณวันนั้นนะทางด้านเขาดินก็คือทางด้านกลุ่มสัตว์ปศุสัตว์ก็แล้วกันเขาดูแลพวกนี้อยู่ดูสัตว์อยู่วันนั้นมันเมื่อเวลาถูกช้างไอ้โทษถูกรถ10ล้อชนขาหลังเนี่ยมันหักบอดนะครับมันลุกไม่ได้เลยแล้วก็นอนนิ่งอยู่แช่แล้วเป็นแผลเป็นหนองอะไรต่างๆเยอะแยะเลยวันหนึ่งทางเขาดินนะครับเขาก็ประชุมร่วมกันว่าจะเอาไงกับช้างเชือกนี้ช้างฮันนี่เป็นช้างที่ทำชื่อเสียงกับประเทศไทยมากนะครับตัวมันเล็ก3ปีกับช้างชื่อนึงโมตาราทำชื่อเสียงกับประเทศไทยมาก2เชือกนี้ให้รู้ไว้เอาหลักกลับมาถึงฮันนี่ต่อที่บอกว่ามันเจ็บมันปวดเข้ามันเนี่ยเขาประชุมพิจารณาเรียบร้อยว่าตกลงให้เขาตายเองแปลว่าดูแลเต็มที่นะไม่ต้องไปฉีดยาบังคับให้ตายให้เขาตายเองในระหว่างนั้นนะครับผมอยู่นู่นนะอยู่ที่บางแสนนะเขามีการประชุมประมาณ10โมงเช้า10โมงเช้าพอผมได้ข่าวแป๊บเดียวว่าทางเขาดินเขาจะไม่รักษาต่อปล่อยให้เขาเจ็บปวดคือตายไปเองเท่านั้นนะครับผมก็ไปเสนอตัวทันทีผมจะขอรักษาเขาก็ไม่ให้หัวหน้าเขาดินนั้นยังจำชื่อเขาได้อยู่ชื่ออย่าเลยชื่อเขาได้หน้าวันนั้นนะครับอย่าไปจำชื่อเขาเกี่ยวกับปศุสัตว์กันแล้วกันนะเขาไม่อนุญาตแล้วก็มานั่งคิดเอ้ยไอ้เธอเนี่ยจะทิ้งให้มันตายไปธรรมชาติเนี่ยคนคนหนึ่งเสนอตัวมาจะมาทำให้มันหายดีขึ้นไปเนี่ยไม่อนุญาตก็มานั่งคิดเฮ้ยเอางี้ดีกว่าสัตว์ดูแลคนหรือคนพึ่งสัตว์ไม่ละผมถามเงี้ยอ๋อที่เอาสัตว์มากองกันไว้ตรงนั้นน่ะเพื่อให้คนซื้อตั๋วผ่านประตูเข้าไป
แล้วไปเลี้ยงคนในตรงนั้นเองจึงคิดได้อ๋อสัตว์เลี้ยงคนครับไม่รู้นะอ๋อนี่เหรอไอ้สัตว์เลี้ยงคนครับดูพฤติกรรมเหมือนกับว่าคนเลี้ยงสัตว์ครับผมที่ไหนได้เอาสัตว์มากองเอาไว้เพื่อให้ผู้คนไม่เคยเห็นสัตว์ไปดูครับสรุปคือสัตว์เลี้ยงคนเอาล่ะทีนี้มีคนคนนึงจะไปดูแลสัตว์ทั้งนั้นนี่ก็โลทิ้งแล้วแพ้แล้วยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วยอมแพ้ด้วยไม่รับโยนไปทางด้านอื่นเอาล่ะวันนั้นนี่มันจะเป็นวันเด็กเด็กเขาก็ไปล้อมเพราะว่าเห็นสัตว์เนาะสงสารเนาะเด็กๆเนาะไอ้เราก็เข้าไปฟังไอเดียตัวนี้สำคัญมากมากเพียงแค่กลิ่นมันโชยมานะกลิ่นเดินเข้าไปปุ๊บกลิ่นช้างเนี่ยมันโชยมาปุ๊บไอเราก็จะไปยืนอยู่หลังเด็กก็มันเด็กมันลุมเต็มหมดก็ยืนไปยืนที่สูงแค่โบกมือครับโบกมือเนี่ยไอ้ช้างที่ว่ามันก็โชว์งวงปุ๊ดเลยครับจะไม่ร้องมันคงไม่ร้องไม่ออกมันเจ็บอ่ะมันรุนแรงมากแค่โชว์มือไอ้ผมเวลาผมทำมือลงมันก็ลงด้วยงวงโอเคไหมขึ้นก็ขึ้นด้วยสายมันก็สายตามก็แปลว่าฝ่ามือลงออกเพียงแค่โบกไดนามิกแค่นี้ครับเขาประสาทเขาสามารถรับรู้ได้ตามการโบกของมือเลยเราก็รู้คนเดียวไม่เป็นไรคนเดียวไม่มีสิทธิ์รู้ได้แล้วก็รู้คนเดียวก็พอก็เท่านั้นนะฮะก็เลยสามารถสื่อสารกับช้างเชือกฮันนี่ได้สุดบอกว่านั่นคือมนุษย์เราไม่ว่ากันแต่เราแปลว่าตัวลุงหัวกับช้างน้อยที่ว่าเนี่ยเป็นที่รู้กันงั้นอย่าวิตกกังวลจะทำหน้าที่นี้ให้กับส่วนที่เหลือนะคิดเอาไว้ตรงนั้นนะจะทำหน้าที่นี้ให้กับส่วนที่เหลือไปคำพูดคำนี้ระหว่างช้างโมกตลากับฮันนี่ผมก็จำไม่ได้ว่าอะไรก่อนหลังโมกตลาก็ไปทำแบบเดียวกันเนี่ยที่ลำปางนะฮะสุดท้ายก็ถูกไล่ออก จากสถานที่ก็คงจะเกรงว่ามันจะหายเร็วเกินไปนะถ้าหายเร็วมันก็ไม่สามารถดึงดูดมันนี่เข้ามาได้ก็แปลว่าช้างเลี้ยงคนไอ้ความคิดตรงนี้ก็ฝังอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เคยพูดจาอะไรต่างๆนะมาพูดจาก็ต่อเมื่อมีเคสนี้ขึ้นมาก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าลุงหัวกับช้างเชื่อมั่นนะฮะว่าคุยกันรู้เรื่องในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นจะสงสัยนะจะสงสัยคำว่าอะไรนะสามสหายพญาช้างเผือกพญานาคพญามังกรไอ้พญาครุฑว่าไปจะสงสัยตรงนั้นนะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปในการที่จะเอาเคสมาเล่าสู่กันฟังในแบบตั้งใจไม่ตั้งใจสรุปความว่าฝรั่งคนที่ว่านี้มันก็จะมีพวกถ้าทั่วๆไปบอกว่าจิตวิญญาณมันเชื่อมโยงกันอยู่จริงๆจะใช้คำพูดอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเป็นใช้ว่า born to be คือเนื้อเยื่อของฝรั่งคนนี้หนึ่งเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมากเพราะว่าช้างก็จะมีคุณธรรมสูงมากเขาจะไม่กินสัตว์ไงกินแต่หญ้ากินแต่ใบไม้พวกนี้นะคนที่มีคุณธรรมเท่านั้นนะที่จะสื่อสารตรงนี้ได้อย่างมีคุณธรรมเมตตาธรรมเท่านั้นที่จะสื่อสารช้างหรือว่าสัตว์ขนาดใหญ่ให้มาเป็นลักษณะนี้พอจะบอกเป็นโครงได้นั่นเนี่ยมันมาทีละสามสี่ตัวมันเฮฮาปาร์ตี้มาเลยถ้าเป็นร้อยหัวรุมเนี่ยดูสิเวลาเข้าๆตรงนี้มันเหมือนกับโอ้สนุกเลยเห็นไหมครับเขาอยู่ในท่ามกลางโดยที่เขาไม่ทำอะไรให้เป็นอันตรายแก่คนคนนี้เลยโอเคนะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมมาเป็นที่ว่านี้ท่านอยู่หน้าจอที่รับอย่าเชื่อลุงหงอกนะที่ไหนครับก็อยากให้ลุงหงอกพูดเติมหน่อยคือถ้าเป็นทั่วไปเราพูดถึงรหัสเสียงเป็นรหัสเสียงเป็นรหัสความสัมผัสเป็นรหัสกลิ่นเป็นรหัสเนี่ยก็ไม่แตกต่างอะไรเวลาที่ลุงหงอกปล่อยพลังแล้วก็ใครรับได้ก็รับรหัสได้รับรหัสตามโสตประสาทต่างๆที่รับได้ก็ประมาณนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับยุคนี้เป็นยุคที่พูดจะได้กัน1ใน5 2ใน5 3ใน5 4ใน5แต่5ใน5อย่าหวังเพราะไม่มีใคร5ใน5มันต้อง1เดียวนั่งตรงนี้ประมาณนั้นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับ
จบไปสำหรับเรื่องรหัสของช้างนะครับจริงๆแล้วมาให้ดูเนี่ยครับมาให้ทุกคนได้ดูในบ้านเราต่อทีวีก็คือให้รู้ถึงธรรมชาตินะครับแล้วก็ความสอดคล้องต้องกันของสิ่งมีชีวิตก็คือคนก็มีชีวิตช้างก็มีชีวิตเพราะฉะนั้นการพัฒนาให้เข้าถึงความเป็นบอลหรือความเป็นรหัสของธรรมชาติเนี่ยครับก็ไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยความเป็นตัวเรามันก็จะบอกเองนะครับเดี๋ยวมาดูคำถามที่เป็นคำถามอยู่ในบ้านดอลลาร์ทีวีซึ่งก็คุณลุงได้ปล่อยคลิปไว้ในบ้านเราดอลลาร์ทีวีนานแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมีผู้หญิงท่านหนึ่งถามเกี่ยวกับการบริจาคร่างกายนะฮะเธอก็ก่อนหน้านั้นก็คงจะตั้งใจไว้สูงแหละว่าวันหนึ่งเมื่อจบชีวิตลงเธอก็จะมอบร่างกายของเธอให้กับที่ใดที่หนึ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเสร็จปุ๊บวันหนึ่งมาเจอลุงหมอเข้าให้ว่าเนี่ยฮะเจอเรื่องบริจาคร่างกายดีจริงไหมนะคือคำถามนะครับสุดท้ายก็พอมีใครสักคนหนึ่งไปดูเข้าก็คงจะดูแล้วก็คิดตามนะครับเธอก็เลยถามกลับมาว่าถ้าจะคิดอย่างนั้นไอ้ที่เผาทิ้งล่ะมันเป็นขี้เถ้าหมดแล้วจะเอาตาเอาแขนเอาขามาจากไหนเวลาป่วยอย่าไปหาหมอนะเพราะหมอเขาเรียนมาจากการบริจาคร่างกายเป็นอย่างนั้นไป ก็ต้องย้อนก่อนว่าคงจะพูดลักษณะคุณลุงก็จะพูดบ่อยๆว่าถ้าไปบริจาคร่างกายเนี่ยไอ้ความเป็นส่วนของพลังงานที่มันเป็นสสารมันจะไม่หมดไปเพราะว่ามันยังคงความเป็นสสารอยู่มันไม่เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานเวลามันหล่อหลอมหรือมันรวมตัวกันครั้งต่อไปเพื่อจะไปใหม่ไปเกิดก่อนไปการเกิดไปเกิดรอบใหม่มันก็จะไปไม่ครบก็คงจะทำให้คนที่เขามองว่ามันเป็นบุญในการบริจาคร่างกายซึ่งตรงนี้ลุงหมอกจะเพิ่มเติมยังไงครับกับคอมเมนต์นี้ครับโอเคอยากจะอธิบายอยู่3ช่องทางในการทำความเข้าใจนะครับช่องทางที่1ก็คือช่องทางในเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติทำปฏิบัติตามที่เขาพูดถึงกันนะฮะมาถึงวันนี้ลุงบอกว่าปฏิบัติตนนะครับไม่ได้ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมนะครับไม่ใช่ว่าปฏิบัติตัวเราตัวตนของเราเองนะครับสำหรับกรณีนี้เมื่อเวลาปฏิบัติเรียบร้อยแล้วถึงขั้นที่จะสามารถใช้พลังงานตัวเองให้หมดจดได้ก่อนที่จะพูดว่าไงก่อนที่จะตายนะถ้าฉากว่าถึงขั้นนี้พอเวลาตายไปแล้วร่างกายจะไม่ต้องไม่เปื่อยอันนี้แน่นอนชัดเจนก่อนจะตอบตรงนี้ผมก็ต้องเอากฎเข้ามาบอกก่อนว่าอย่าเชื่อครับถูกต้องครับเพราะว่าเรื่องนี้ลุงหมอถึงตอบก็เข้าใจยากครับจะขอโทษนะครับลุงหมอจะไปคิดได้ยังไงในเมื่อง่ายๆเลยฮะหลวงปู่หลวงพ่อหลวงแม่หรืออะไรก็ตามทีอ่ะก็เขายังมีตัวตนอยู่เขาไม่เน่าไม่เปื่อยไม่เน่าไม่เปื่อยมันก็แสดงว่ายังมีพลังงานตกค้างอยู่เพราะมันจะเป็นรูปให้เห็นอยู่หนักๆเข้าผมงอกอีกนั่นนะเสร็จปุ๊บลุงหมอมาบอกว่าเฮ้ยก็ถ้ามันไม่สูญสลายไปมันก็ไปไม่หมดนะแต่มันก็มีหลวงปู่หลวงพ่อหลวงแม่เนี่ยเขาก็ไปไม่หมดเหมือนกันก็แสดงว่าเขายังคงค้างอยู่สินี่สองนัยยะเพราะฉะนั้นสองนัยยะเนี่ยฮะทั้งหมดร่างไม่หมดร่างเนี่ยฟังแล้วเข้าใจยากลุงใช่ทั้งหมดต้องขีดเส้นใต้ทั้งหมดเนี่ยฮะก็ด้วยความเคารพอย่าเชื่อครับเพราะตอนนั้นต้องกรณีพิเศษจริงๆครับจึงจะมีตรงนี้ได้นะฮะถ้ายกตัวอย่างให้ชัดที่สุดเท่าที่จะชัดได้นะฮะพระพุทธเจ้ารับรองได้เลยจะไม่เน่าไม่เปื่อยเด็ดขาดนะฮะแต่ทำไมเราจึงมีการถวายพระเพลิงกันเพราะอะไรรู้ไหมบอกไว้เลยว่าคือคนส่วนมากอ่ะมันไม่ได้อย่างนั้นก็เลยสังขารพระองค์เนี่ยก็เลยบอกเอ๊ะเอาไปเผากันแล้วกันแค่นี้เองเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างกับคนทั่วไปว่าพอเวลาตายต้องเผานะอย่างเงี้ยก็บอกเป็นนัยยะสำหรับปริศนาธรรมข้อนี้เล่าให้เข้าใจปริศนาธรรมข้อนี้พระองค์ก็คิดว่าอย่างนี้ได้ไหมครับว่าพระองค์คิดว่าเฮ้ยมันเข้าใจยากเพราะว่าถ้าหากพระองค์ยังมีพระวรกายอยู่มันก็ผิดคำสอนเลยใช่โอเคนะ
ก็เพราะเช่นนั้นจึงมีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังตรงนี้โอเคนะเมื่อเวลาท่านก็ตัดตอนไปเอาเป็นว่าโดยรวมก็แล้วกันว่าผู้ที่เขาสามารถใช้พลังงานได้หมดจดนะไอ้ร่างกายหมดจดร่างกายอย่าลืมนะสสารกับพลังงานมันแยกจากกันได้นะครับมันมวลไงมันหมดมวลของพลังงานแต่สสารก็กองอยู่ก็คือเนื้อหนังมังสาโอเคนั่นกรณีอย่างเงี้ยถ้าไม่ในกรณีนี้ถือว่าไม่น้องไม่เปื่อยได้ชัดเจนนะครับเอาล่ะกลับมาถึงการบริจาคร่างกายไอ้การบริจาคร่างกายเนี่ยนะวันนี้ผมใช้คำนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เขาเรียนทางด้านมดด้านหมอกันมานะครับต้องขออภัยอย่างยิ่งยวดนะเพราะว่าคำพูดอย่างนี้มันอยู่ในสังคมกันมากมานานมานานเหลือเกินเช่นบริจาคร่างกายนะจะได้บุญมหาบุญกรณีผมยอมรับอย่างนี้คือบริจาคเลือดนะแต่ได้แน่นอนบริจาคเลือดเนี่ยได้แน่ๆนะครับเพราะการที่จะบริจาคเลือดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายคนที่ทำใจได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับก่อนที่จะปลดปล่อยนะคือถือว่าเป็นคนที่มีความเสียสละนะจริงๆเลือดเนี่ยเลือดแดงเนี่ยมันอยู่ได้เพียง45วันนั่นเองเมื่อเวลามันเกิดมามันสังเคราะห์อย่างเช่นมันเบิร์นเรียบร้อยเนาะครับพอเบิร์นเสร็จแล้วนะครับเผาไหม้เรียบร้อยแล้วก็เป็นเลือดที่ดีก็ไปผ่านกระบวนการตับไตไส้พุงว่าไปแล้วก็มาเผาไหม้ใหม่ทีนึงไงมันเกิดมา45วันมันก็หมดสภาพของความเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายทิ้งของเสียเป็นเลือดดำอะไรก็ว่านไปออกไปตามปัสสาวะอุจจาระก็ว่าไปเรื่องพวกนั้นโอเคไอ้ส่วนที่เป็นเลือดย้ำบริจาคเลือดเห็นด้วยทุกประการโอเคนะแต่ถ้าหากว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยไม่รู้ลุงหงอกก็บอกว่าคิดหนักเพราะว่ามันอยู่ในสังคมเนาะต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านที่ร่ำเรียนเชิญอ่านมาหน้าวันนี้ผมบอกว่าพอแล้วอย่าบริจาคร่างกายให้เป็นเครื่องมือของเขาอีกแล้วหนักไหมเนี่ยก็จริงมันรับไม่ได้ยากมันรับไม่ได้ยากเพราะว่าทีเนี้ยกว่าที่ร่างกายที่มันจะสอดประสานกับมันถักทอมาตั้งแต่เริ่มเกิดมามันไม่ใช่แค่เริ่มเกิดอย่างนี้แอร์ไม่ใช่นะครับเอาแต่แอร์ก็ได้เริ่มปฏิสนธิมาเนี่ยสเปิร์มกับไข่มาเจอกันกว่าจะมันถักทอมาเป็นร่างกายตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงเนี่ยแล้วอย่างอื่นใช้งานได้ถูกข้อประการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับอยู่ๆก็มาตัดทิ้งไปเงี้ยยังไม่พอก็ยังบริจาคเขาบริจาคมันเป็นอย่างนี้ครับคือในระหว่างที่ฟังตรงนี้ให้ดีๆหน่อยก็ดีมั้ยครับก็เอาไว้ชื่อว่านี้ไปให้ใครก็ไม่รู้ครับร้ายไปกว่านั้นยังเป็นอยู่นี่แหละครับบริจาคใจให้กับเพื่อนญาติมิตรพี่น้องสายเลือดชนิดเดียวกันไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันกว่าที่ร่างกายจะสร้างถักทอมาเป็นธรรมดาธรรมชาติทั้งหมดมาเป็นธรรมชาติไปตัดมันทิ้งไปเสียจะตัดก่อนตัดหลังอะไรก็สุดแท้แต่ครับเอาล่ะเพราะว่าจะเอาไปเราเห็นตายแล้วไปเผาทีเนี้ยอวัยวะที่ว่าเนี้ยมันเหมือนกับเอาไปฝากไว้คนละบ้านคนละรั้วครับมันก็ไปไม่ทันกันเวลามันจะไปก่อร่างสร้างร่างกายกันมาในยะตรงนี้เรียกว่าจิตวิญญาณครับไปโดยจิตและวิญญาณวิญญาณคือพลังงานพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่แหละมันจะไปก่อตัวและเกิดใหม่นั่นเองเมื่อเวลาตัดไปแล้วเนี่ยเอาไว้ไม่ครบคราวหน้าเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยเกิดมาก็พิการทันทีครับเพราะมันต่อมันตามกันไม่ได้มันเป็นก้อนอยู่ก้อนนึงถ้าหากว่ามันเป็นมวลอยู่ก้อนนึงในภาวะจะเป็นอย่างนั้นมันจะไปเป็นผัวเหมือนก้อนเมฆกันแล้วกันอ่ะมันก่อกลุ่มเป็นก้อนแบบเดียวกันนะเมื่อมันถูกตัดไปแล้วมันก็ไปไม่พร้อมกันเกิดใหม่ก็อวัยวะไม่ครบตามที่เขาตัดไปงั้นไอ้ความที่เข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจในกรอบธรรมชาติโดยแท้เจนเพราะฉะนั้นอย่าให้วิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำไอ้วิทยาศาสตร์มันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปโอเคไหมครับเมื่อรู้เช่นเห็นชาติที่ว่านี้ก็นอนนั้นคิดเอาเองลุงหงอกก็เล่าให้ฟังแค่นี้เองก็สองส่วนนะครับระหว่าง
อะไรล่ะบริจาคชิ้นส่วนไม่ผิดนะลุงเออใครจะทำก็ทำไม่ได้ผิดอะไรไม่ว่าผิดหรือถูกแล้วเล่าให้ฟังเฉยๆว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรในการเลือกทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ไม่ผิดอันต่อมาก็คือผ่านการอธิบายในเชิงธรรมชาติแล้วก็ผ่านการอธิบายในเชิงของพลังงานด้วยสสารและพลังงานเมื่อกี้เนี่ยสารกับสสารนั่นแหละครับผมก็เลือกได้ไงครับลุงครับคนที่ยังลังเลสงสัยอยู่ก็มันไม่เห็นนะลุงเพราะว่าตายแล้วมันไม่เห็นไม่รู้นี่ว่ามันไปไหนเนี่ยส่วนบุญทีนี้คือปัจจัยคือมันได้บุญไงลุงมันคือโหยมันบุญนั้นยิ่งใหญ่เลยนะลุงนั่นแหละเอาตัวนี้มาล่อไงครับถ้าไม่มีตัวนี้มาล่อผู้คนก็จะไม่บริจาคนะฮะก็หลอกล่อกันอย่างเงี้ยมันเป็นมามากมานานแล้วนะฮะจนทั้งมามีลุงหงอกมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะเอาละกรอบที่3จะเนี่ยครับเมื่อกี้2กรอบอ่ะนะครับผมถ้าเป็นผมจะไม่บริจาคเมื่อบริจาคปุ๊บกลายเป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้ล่ะลึกไปกว่านั้นอีกทีนึงก็มีการซื้อขายกันด้วยนะครับมีตายสมัยผมวัยรุ่นผมได้ยินอยู่ซื้อขายตายกันนี่แหละครับไอ้ดูซื้อขายกันถึงขนาดนั้นนะเราไม่ว่ากันเราไม่ไปลึกขนาดนั้นแต่ทั้งหมดก็คือตัวกลางไปกินในระหว่างการให้ก้อนส่วนให้ขอเห็นไหมมีส่วนต่างทันทีแน่นอนบอกว่าอย่าบอกว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้กล้าชนแก้วน้ำกับลูกหมอหรือเปล่าคนที่ทำเนี่ยท้านะเราไม่มีเวลาท้ากลับไปรูปแบบนี้นะครับว่ามีแน่นอนส่วนต่างนะครับเอาล่ะกลับมาอีกกรอบนึงทีนี้ทำไมตาได้ต้องเผาเห็นไหมอย่าลืมว่าการเกิดและวิวัฒนาการธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องมาตามรูปแบบของมันมันเกิดมาจากธาตุดินน้ำลมและไฟตามคำสอนของศาสนาใดอ่ะที่สอนเรื่องพวกนี้ผมบอกว่ากลุ่มสาธุสอนเรื่องนี้นะถ้ากลุ่มอื่นไม่แน่ใจนะแล้วก็ไม่เป็นไปถึงก็ไม่ต้องอธิบายไปกลุ่มสาธุจะบอกว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมและไฟนะเอาละทีนี้เมื่อเวลาเขาจะสลายมันก็จะสลายโดยไฟไปแบบพร้อมเพรียงกันเลยทีนี้เผาที่มาถึงก่อนที่จะเผานิดหนึ่งครับคนที่มีพัฒนาการนิพพัฒนาทางด้านสมาธิจิตได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะฮะอย่างเช่นง่ายๆเลยพระอรหันต์เดินดินครับจริงๆพระอรหันต์เดินดินเขาจะมีวาระที่เขาตายไปก่อนแล้วแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งผมต้องเบรกครับเพราะจุดนี้คุณผู้ฟังอ่ะรับไม่ได้ลุงไม่มีทางที่จะเข้าใจได้แต่อธิบายเถอะเพราะวันหนึ่งเด็กหลังพระคมปี37มันจะเก็ตโอเคนะแล้วก็ทิ้งไว้ในคลิปวันนี้เนาะใช่ครับว่าที่บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยเอ้ยพระอรหันต์มันเป็นดวงไหนวะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็มีแต่ภาษาพระอรหันต์มาพระอรหันต์หมายเรื่อยนะครับง่ายๆเลยพระอรหันต์เนี่ยเขาจะพัฒนาของเขาในรูปแบบที่เรียกว่าตายไอ้คำว่าตายคำนี้มันหมายความถึงอะไรทั่วๆไปเนาะหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจ5 นาที10 นาที1 ชั่วโมงตายแน่นอนเด็ดขาดแต่พระอรหันต์เขาตายเขาจะตายแค่ประมาณสัก1 วินาที2 วินาทีเองนี่อนุโลมนะอย่าภาษาเนี้ยเออใช่ไม่ได้หูรู้แลบลิ้นอีกแล้วนี่อนุโลมนะครับคุณผู้ฟังอย่าไปฟังแล้วอย่าคิดอ่ะฟังไปก่อนโอเคนะเขาจะรู้สภาพของเขาเองตรงนั้นน่ะแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคงจะเผื่อแผ่ใครไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้จริงๆนะด้วยเพราะมันเป็นสภาวะของพระฐานเขากันแล้วกันมันเกินกว่าสื่อสารกับช้างเมื่อกี้กันแล้วกันเห็นช้างยังทึ่งแล้วนะใช่ไหมไอ้นี่มันจะอึ้งกว่าลุงมันเกินอึ้งนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่ว่านี้นะเขาก็ใช้ร่างกายเขาทำหน้าที่ที่เรียกพระอรหันต์นะฮะให้ประโยชน์หมดเจอช้างก็ให้ประโยชน์ช้างที่ว่าเนี่ยเจอแมวเจอหมาให้ประโยชน์หมาหมดเจอผู้คนเจออะไรต่างๆก็ไม่ใช่ให้ประโยชน์หมดนะครับมนุษย์กลุ่มนี้จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็ถือว่าเขาตายไปแล้วเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วงั้นก็จะเป็นจะให้กับให้ตายแล้วยังเดินมาให้ได้ได้ยังไงลุงก็มันมหัศจรรย์มนุษย์
ไม่งั้นจะมีบัญญัติไว้ทำไมล่ะครับไม่งั้นจะมีลุงหอกไว้ทำไมต้องพูดตรงนี้ครับก็มาเล่าให้ฟังใช่ครับมีลุงหอกมาเพื่อเล่าให้ฟังครับสำหรับคนที่มีสองหูครับรับได้ก็เก็ตก็ได้ก็เก็ตก็ไม่ได้ก็อย่าว่ากันโอเคโอเคนะต่อทีนี้กรณีที่ว่านี้คนที่ประเภทที่ยังไม่หมดแต่ที่ว่าเนี่ยครับก็ต้องไปเกิดใหม่คำสอนก็บอกว่าต้องเกิดใหม่ครับงั้นรีบเผาซะเขาจะได้ไปเกิดไหมเนี่ยๆๆนี่คือบอกให้รีบเผาใช่มั้ยครับมันจะได้รวยเร็วใช่ด่วนเลยใช่ครับเพราะว่าพลังงานมันหมดไปจากสสารแล้วนะครับมันเหลือสสารทิ้งยังอยู่มันไปไม่ได้ไป3วัน5วัน100วันนะลุงน้ำหนักเท่าเก็บเป็นโอ้โหเป็นภูเขาเลยใช่ไม่ผิดนะลุงเอาไม่ผิดไม่ได้ผิดไม่มีอะไรผิดความเชื่อไม่มีอะไรผิดบอกแล้วไงความเชื่อนะวันนั้นกับความจริงนะวันนี้ก็เลือกเอาสิครับครับผมจะเอาความจริงหรือความเชื่อถ้าเอาความเชื่อก็เชื่อต่อไปก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกครับถ้าต้องการความจริงก็อ่านก็เล่าสู่กันฟังจริงแบบไหนขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านจะวินิจฉัยได้ก็แล้วกันเนาะพอสรุปได้ยังว่าต้องเผานะครับเพื่อให้เขาไปเกิดใหม่ตามแนวทางของศาสนากลุ่มสาธุให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยลักษณะเนี้ยมันถึงจะใช่ทีนี้กลับมาถึงบริบทของสังคมทั่วไปตรง3ตอบ3เวอร์ชันนะนะครับผมครับว่าที่ว่าเมื่อกี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยทำไมมนุษย์หลังๆมาเกิดมามันถึงโอ้โหผสมสัตว์ไหนมาบ้างก็ไม่รู้ลูกหลานเลนล้นใครก็ไม่รู้โอ้ถ้าลุงพูดอย่างนี้ผมก็ต้องขออนุญาตใช้คำนี้ละกันครับล่าสุดอัปเดตล่าสุดก็คือคุณแม่ด้วยความเคารพนะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับที่เคารพด้วยนะคุณแม่พาลูก5ขวบใช้ลูก5ขวบเพียงเงิน200บาทให้กับใครสักคนนึงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับลุงว้าวนี่คือวันนี้ครับเหรอครับ5ขวบลุงเมื่อกี้เราเพิ่งดูเด็ก3ขวบ2ขวบ1ขวบนั่นน่ะนี่5ขวบลุงจะให้ผมคิดยังไงลุงทำดีหนีชั่วหรอไม่ทันยังไงอ่ะไม่ทันไม่ได้ลุงไม่ทันไม่ทันแม่พานะว่าอย่าเท่าไหร่200ลุง300บาทไอ้โหทั้งแม่เมื่อกี้ผมบอกว่าเด็กไม่มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองเราพูดถึงการระบบประสาทในการที่จะไว้ง่ายเลยเราจะคือต้องยอมรับว่ามีพ่อแม่ที่ตั้งใจให้ลูกมาเกิดคือ มีความปรารถนาโอ้โหรู้สึกดีมากเลยถ้าจะมีลูกสักคนหนึ่งฉันอยากจะเลี้ยงให้เป็นแบบนี้ก็รุ่นใหญ่ซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยก็จะหยุดงานเลยครับพ่อหยุดแม่เนี่ยไปทำงานเพื่อเอามาเลี้ยงรายได้คุณพ่อเลยเลี้ยงลูกเลยเขาอยากเลี้ยงเองกลุ่มเลี้ยงเองก็ต้องมีเวลาแล้วก็ต้องมีสถานภาพดีอันนี้ก็ว่าไปแต่ส่วนหนึ่งเมื่อกี้ที่ทำหัวคลิปนี่ก็คือว่าการจัดสรรหรือว่าการที่ผู้ปกครองรู้ธรรมชาติที่ละเมียดสักหน่อยนึงเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีในตอนที่เด็กโตมาแล้วนะครับแต่ผมบอกว่าในยุคเหมือนเดียวกันคำว่ายุคของมันเองก็ตามทีในด้านมืดหรือด้านที่ดาร์กไซด์เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตามที่ลุงบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันหดหู่มากลุงฟังแล้วมันหดหู่เด็กไม่มีสิทธิ์ปกป้องตนเองแล้วยังเป็นมนุษย์แม่แล้วก็มนุษย์ผู้ชายที่เอาเปรียบหรือกระทำย่ำยีกับเด็กขนาดนี้ครับลุงครับผมสัตว์ผู้ครับไม่เลือกไม่เลือกวาระไม่เลือกอะไรต่างๆนะเอาละกลับมาถึงทำไมถึงเป็นเช่นนี้สังคมต่อมาคำอธิบายส่วนหนึ่งจะรับได้หรือเปล่าเพราะว่าคนรุ่นก่อนเขามีคุณธรรมเขามีเมตตาธรรมรุ่นพ่อผมรุ่นพ่อใครก็ไม่รู้อายุร้อยกว่าปีมาแล้วตายแล้วไปฝังไว้ไม่มีโอกาสเกิดใหม่เพราะที่มาเกิดทีหลังก็เอามาจากสัตว์จากอะไรต่างๆสารพัดจึงมาเป็นรูปแบบที่ว่าเนี่ยก็แค่นั้นเองเพราะว่าสัตว์ทั้งปวงก็พยายามชิงกันมาเกิดนะสังเกตง่ายๆว่าขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่รบผมเป็นสัตว์ตัวผู้เนาะสามารถผลิตผลเมืองได้สองคนครับโอเคนะตามวิชาการทางการแพทย์เขาจะบอกว่าในการที่สเปิร์มหลั่งมาแต่ละครั้งเนี่ยครั้งละนะไม่น้อยกว่า200ล้านชีวิตก็แล้วกันไม่น้อยกว่า250ล้านตัวสัตว์ที่จะชิงมาเกิดเป็นมนุษย์ตรงไหนที่มีคุณสมบัติพร้อมมันก็จะมาตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวหญิงอย่างนี้เอาไว้ว่าเขาสามสองประกาศครับอาทิตย์ยังไม่พร้อมกึ่งพร้อมไม่พร้อม
ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายตัวเป็นชายใจเป็นหญิงต้องขออนุญาตที่ท่านที่ผมต้องพูดเช่นนี้นะท่านที่อยู่ในกรอบนี้อภัยให้ลุงหงอกเถอะครับแล้วท่านจะรู้สึกว่าดีเองแต่ถ้าหากว่าท่านไม่อภัยให้ลุงหงอกแล้วท่านจะแน่นเองนะฮะบอกไว้ล่วงหน้าเลยแน่นด้วยแล้วจะเข้าใจยากในความเป็นจริงของธรรมชาติตอนนี้ด้วยครับลุงใช่เพราะตอนนี้มันธรรมชาติทั้งธรรมชาติที่อยู่ภายนอกก็คือธรรมชาติที่เห็นอยู่กับธรรมชาติของมนุษย์ก็บันไลผิดเพี้ยนหนักมากลุงกับหนึ่งเคสของสังคมเนี่ยครับใช่สรุปเลยคนก่อนนี่เขามีเมตตาธรรมมีคุณธรรมค้ำจุนโลกตายแล้วไปฝังเอาไว้ไม่ยอมเผาก็เลยไม่มีสิทธิ์เกิดกลุ่มเกิดที่หลังก็ชิงสัตว์ที่ว่าเมื่อกี้มาเกิดมันถึงได้เป็นเช่นเยี่ยงสัตว์ไงไอ้แค่3ขวบมันทำได้ไงแม่เห็นไหมครับแล้วเด็ก3ขวบจะรู้เรื่องอะไรมีแต่ร้องอย่างเดียวสิพี่ร้องยิ่งกว่าโอ้โหถูกทิ่มถูกแทงมากมายมหาศาลเหลือเกินนะพาวนะผลที่เป็นพ่อแม่จะรู้ดีตรงนั้นดูสิครับแม่กับลูกโอ้โหมันทำไมถึงต่างกันนะไม่มีรู้สึกไม่รู้สึกรู้สารเด็กคอยเป็นแม่เนี่ยโอ้ดูสิมันเยี่ยงสัตว์นะครับหมาในคอกบ้านเราโอเคมันก็ยังพอที่จะเอารูปหลวยเพราะมันเป็นหมาลูกหมามันห่วงลูกมันนะลุงเออเวลาเราไปจับหรือว่าถ้าไม่ใช่เจ้านายมันจริงๆอ่ะทั้งช้างทั้งหมาทั้งไม่เคยเห็นคลิปอยู่อ่ะขนาดเจ้าของเองถ้าไม่สนิทจริงอ่ะไปจับไม่ได้นะลุงถึงแม้จับได้ก็เอาลูกไปได้ไม่ไกลตัวแม่จะเดินตามเลยลูกนี่เป็นอย่างไรไก่เหมือนกันนะครับเด็กๆตัวไก่เหมือนกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าไปแยกเป็นขาดระหว่างสัตว์และระหว่างที่เขาอยู่ในวาระที่ต้องดูแลกันให้นมอะไรต่างๆนะอย่าไปแยกกันเป็นขาดอันไม่เป็นการทำลายเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะบางคนก็ไม่ได้คิดตรงนั้นโอ้โหมันเวลากินมันโอเคมันเพราะความกินกินเพราะความมันก็เชิญไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นก็แล้วแต่เขาจะคิดได้ไม่ได้นะครับสรุปรวมความว่ามนุษย์เกิดมาทีหลังเนี่ยชิงสัตว์ที่ชิงมาเกิดครั้งละไม่น้อยกว่า2ล้านไอ้โทษ200กว่าล้านชีวิตจะเป็นมนุษย์ได้งั้นอย่าคิดว่าง่ายนะครับเรื่องอย่างนี้มันสมควรที่จะบอกเล่า90ต่อไปในรุ่นสู่รุ่นนะมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นมาถึงวันเนี้ยนะในกรอบของโลกใบนี้ก็มนุษย์ที่ว่าเนี่ยครับมีความเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยปนมาเยอะมากกลายเป็นกันทั้งโลกใบนี้แล้วมันจะเป็นกลายเป็นกาลียุคนี่แหละครับมันจะฆ่ากันไม่พ่อไม่รู้จักแม่โทษพ่อแม่ไม่รู้จักลูกลูกไม่รู้จักพ่อแม่นี่แหละครับมันจะกลายเป็นโอ้โหคำว่ากาลียุคก็คือตรงนี้ครับทีนี้ลุงบอกกาลียุคแต่ในขณะเราก็พูดถึงซีวิไลซ์นะครับลุงมันสวนทางยังไงฮะมันไม่ใช่สวนทางกันนะไอ้สองสิ่งนี้มันมีคู่โลกมาแล้วล่ะมันมีคู่โลกในเรื่องของเดี๋ยวนะดีชั่วดำขาวนี่ของคู่โลกเป็นโลกเป็นโลกโลกเลยเพราะมันจึงมีตัวกลางระหว่างดำขาวขึ้นมาไอ้ตัวกลางใครจะพัฒนาตัวกลางนี้ได้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มอะไรพระศาสดาโอเคนะพระศาสดาก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขามีอยู่ให้กับคนรุ่นต่อๆมาใครรับได้ใครรับไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยุคก่อนสมัยก่อนมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเห็นไหมเพราะว่ายุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีสูงมากๆเลยเซซะว่าถึง 80% 90% นะที่รักษาเนื้อเยื่อความเป็นธรรมดาธรรมชาติที่พระศาสดาให้มาที่พูดนี่มันต้องพันปีมาแล้ว 2,000 ปีมาแล้วนะเรื่องนั้นก็500ปีละหรือเอาขี้หมูขี้หมาก็300ปีก็แล้วกันงี้เป็นต้นเอา500ปีดีกว่าจาก500ปีมานี่นะมนุษย์มันจะเพิ่มขึ้นมาในทางที่เลวร้ายมาเรื่อยแล้วต่อๆไปมันจะมากยิ่งขึ้นก็เพราะมันมากยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงมีบ้านเราดูทีวีภาษาลุงหอกด้วยเข้ามาอยู่ตรงกลางเพื่อแชร์ซ้ายแชร์ขวาให้กรุณาขบนบกรุณาคิดพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงๆในสถานะของโลกใบนี้แหละครับผมเรียกว่าด่านเหรียญด้านที่3หรือขั้วตรงกลางของแม่เหล็ก2ขั้วนะครับนะในภาษาที่เราใช้กันก็ใช้ตรงนี้เรียกว่าอยู่ตรงกลางของสองสิ่งนะครับอิทัปปัจจยตาตรงเนี้ยก็อยากจะให้เข้าใจตรงนี้มากๆยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการพัฒนาตัวท่านเองนั่นแหละครับมันคนอื่นก็ไม่ได้หรอกตัวท่านเองที่อยู่หน้าจอเนี่ย
เรานำมาพิจารณาดูว่าจะได้สิ่งเหล่านี้เข้ามาติดเนื้อติดตัวเผื่อแผ่เป็นไปในคนใกล้เคียงลูกหลานเรียนรุ่นต่อไปเอาเป็นคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่นี่ก็พูดว่าไงเนี่ยเมื่อวันนี้ยังพูดเลยว่าเดี๋ยวนะเด็กมาวันนี้ยังพูดเลยจำไม่ได้แล้วภาษาตัวเองเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจากธรรมดาให้เป็นพันใหม่ลุงเออมนุษย์พันใหม่ครับจะได้มนุษย์พันใหม่ช่วงนี้นะครับเพราะนั้นก็ตั้งความหวังไว้สูงมากกับเด็กเกิดหลังมันถึงมกราคม37รุ่นนี้นะฮะจะได้รุ่นพันใหม่ออกมาที่จะมาแชร์เพราะรุ่นนี้เวลาเขาเติบโตเขาจะคิดล่วงหน้าคนเกิดก่อน15ปีแล้วตามหลังอีก15ปีแปลว่า30ปีเนี่ยเด็กรุ่นก็จะพยายามคอนโทรลได้อยู่เกิดรุ่นหลังมาก็มีมากขึ้นมากขึ้นมารุ่นเก่ารุ่นแก่นั้นก็ทยอยไปทยอยไปทยอยไปนะฮะรุ่นหลังก็จะมาเป็นแบบใหม่แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนี้ก็รอเวลาเขาหน่อยครับ20 15 20ปีช่วงนี้แหละฮะมันจะเกิดกาลียุคโลกครับจะฆ่ากันผมว่าสงครามโลกที่3จะเกิดครับครับไม่น่าจะเกิน15 20ปีครับถ้ามันจะยาวถึงขนาดครับผมก็เรื่องนี้ถ้าใครได้ดูการรวมตัวของอะไรเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้น่าจะรู้นะครับห้าชาติเซี่ยงไฮ้นะครับลุงนะครับก็มันเป็นขั้วสองขั้วที่ฝั่งหนึ่งก็เสรีกับอีกฝั่งหนึ่งก็อีกด้านตรงข้ามเลยทันทีนั้นก็ไปน่าจะไปศึกษายังไม่อยากแตกประเด็นแต่ประเด็นนี้ก็คือจะบอกว่าก็เออหน้าชื่นชมสำหรับคนที่ติดตามบ้านเราทีวีรวมตอนนี้นะเป็นเสร็จ50 ID ลุงเหรอครับโอ้เยอะแยะนิดเดียวเลยเรามาดูที่คำถามที่ยังอุตส่าห์ถามเข้ามานะครับขอบคุณมากสำหรับคำถามนะครับสมองเป็นตัวบันทึกความจำแล้วคนที่ตายไปแล้วมีแค่จิตวิญญาณแล้วตอนมีแต่จิตวิญญาณหรือเป็นแค่พลังงานสามารถรับรู้ต่างๆได้ไหมคะนั่นคือคำถามแรกแล้วจะบันทึกความจำไว้ที่ไหนคะถ้าเป็นแค่จิตวิญญาณหรือพลังงานเรื่องจิตวิญญาณที่ลองเอาไปนะฮะบุคคลที่เขามีความพิเศษนะครับจำไม่ได้ก็ว่าความพิเศษครับไอ้ความพิเศษพิเศษครับเขาจะรู้มวลของจิตวิญญาณที่มันอยู่ในภาวะไหนก็ตามเขาจะรู้ของเขาเองก็ขอถือโอกาสตอบว่าเป็นหน้าที่ของเขาคนนั้นกันแล้วกันที่เขาจะไปช่วยโดยที่มันเป็นมิติของเขาครับเขาจะช่วยพวกอะไรบอกว่ามิติของเขาคนนั้นจะช่วยโดยมีสหาย3สหายเป็นตัวเป็นตัวแอคทิวิตี้อยู่เวลาเนี่ยครับนะเขาจะดูแลเองมอบให้3สหายเขาเป็นคนที่ดูน้ำบกอากาศเองครับผมครับแล้วอยู่ในภายใต้การคอนโทรลของโอ้ยลุงผมเข้าใจครับคืออันเดียวอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับคือที่ลุงตอบอยู่เนี่ยก็คือคนที่ไม่รู้ก็ไปตามการไม่รู้ครับลุงตอบเลยเนี่ยไปล่องลอยที่ไหนคือไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสิทธิ์ศักยภาพจะเกิดได้เกิดจากสิทธิโดยชอบธรรมตอนที่มีชีวิตอยู่ลุงนี่สิทธิโดยธรรมชาติที่มอบให้คือเรื่องของความรู้สึกและความรู้สึกนั้นที่จะดีที่สุดก็คือความรู้สึกอันเป็นตัวเราคือภายในจะผ่านกระบวนการการรับอากาศที่ว่านี่แหละครับเพราะฉะนั้นตัดไปในย่าหนึ่งถามว่าแล้วบุคคลไหนล่ะที่จะรู้ก็คือบุคคลที่เขาสอนหรือว่าหรือเขาเกิดมาเพื่อการให้นั่นแหละครับลุงทีนี้ผมก็จะเรียกว่ามนุษย์พันนี้อะไรครับมนุษย์พันพิเศษที่จะมาพัฒนามนุษย์ธรรมดาให้มนุษย์พันใหม่เนี่ยแหละลุงพัฒนามนุษย์พันใหม่ให้รู้ตัวเองก่อนที่จะไปก่อนที่จะตายเนี่ยแหละลุงถูกต้องครับจะได้ไม่เป็นจิตวิญญาณล่องลอยไปสถิตเสถียรอะไรก็ไม่รู้ตามที่ความไม่รู้พาไปผมขอท้าทายให้ดูคลิปของเด็กวันนี้ที่มาลุงนี่คือเด็กที่คุณลุงจับหรือพลังสายทอดพลังงานบริสุทธิ์ให้กับคุณสู่คุณแม่ก่อนที่เด็กจะมาเกิดโอ้โหมันเกินเด็กจริงๆครับตอบได้ทุกคำถามใช่ครับลุงไวด้วยแล้วเป็นคำตอบที่ไม่ใช่แก่แดดแก่ลมใช่เป็นคำตอบที่โอ้โหเกินกว่าที่เราจะตอบได้กันแล้วกันลุงออกมาทันทีด้วยใช่ลุงแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวหลายๆเรื่องครับไม่ตันนะแล้วกันเอาเงี้ยทั้งตัวทั้งที่ตัวเขาตันครับผมก็ประมาณนี้เท่านี้สำหรับวันนี้ครับลุงโอเคฮะ thank you very much ครับผมสำหรับท่านอยู่หน้าจอและอยู่หลังผมอะไรที่เคารพครับ